เอาละครับกลับมาต่อกันใน EP ที่42กันเลยนะครับก็หลังจากที่จบใน EP แล้วเนี่ยผมได้ไปทำการรีต้องบอกว่ารีเควสภารกิจนะครับเล่นใหม่นะครับก็ตอนนี้เราได้น้องเพนกวินมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจากที่ใน EP แล้วเนี่ยผมบอกว่าเดี๋ยว EP นี้จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับอาร์ติแฟกต์นะครับที่มีชื่อว่าโกลเด้นซีครับแต่ว่าผมขอข้ามไปก่อนละกันเพราะว่าต้องบอกว่าคือภารกิจใน EP นี้เนี่ยค่อนข้างจะสนุกแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่ตอนเด็กๆเนี่ยเล่นไม่ผ่านครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันครับว่าในภารกิจ EP นี้เราจะได้เจออะไรกันบ้างครับบอกนิดนึงว่าไม่มีการสู้ครับแล้วก็เป็นภารกิจที่ต้องบอกว่าแนวการเล่นเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะครับโดยที่เป้าหมายของเราในวันนี้นะครับจะเป็นพาวโพต้านะครับฮาร์เบอร์หรือตัวท่าเรือนะครับพาวโพต้านั่นเองนะครับก็จะเป็นอาร์ติแฟกต์ที่เราวางไว้ใน EP แล้วเนี่ยไปเราไปเข้าไปดูกันเลยนะครับในที่นี้ก็เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นสถานที่ที่มันค่อนข้างจะเชื่อมอยู่กับตัวหาดพาวโพต้าใน EP ที่แล้วนะครับก็คือชื่อเหมือนกันเลยโอเคเข้ามาแล้วนะครับไปทางฝั่งซ้ายครับแล้วก็เมื่อเข้ามาตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของที่เป็นห้างนะครับจะว่าห้างก็ไม่ใช่เป็นของพวกร้านสรรพสินค้าต่างๆครับร้านขายร้านค้าต่างๆนั่นเองให้เรามาคุยกับมนุษย์ต้นไม้คนนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าฉันได้ยินมาว่าผู้คนต่างรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยที่จะไปพักที่โรงแรมซีไซด์เลยแล้วเราสามารถถามได้ครับเป็นเพราะว่ามันมีผีกันเหรอหรือว่าเป็นเพราะว่ามันมีพวกโจรขโมยอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้เราเลือกไปเป็นผีนะครับเพราะว่าใน EP นี้เราจะไปสืบค้นนะครับว่าผีที่ทุกคนเห็นหรือทุกคนเล่ากล่าวขวัญกันเนี่ยมันเกิดจากอะไรต้นตอเป็นอะไรมีที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ภารกิจที่เราจะได้ทำครับคือภารกิจการสืบหาเบาะแสต่างๆนะครับซึ่งอาจจะน่าเบื่อสักนิดนึงสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นไปและอ่านไปนะครับพวกเนื้อเรื่องต่างๆจะยากมากๆครับโอเคเขาก็บอกว่าใช่แล้วมันน่ากลัวมากเลยแล้วก็มีตัวละคร NPC ขึ้นมาใหม่ครับตัวนี้ครับเป็นผู้หญิงเป็นนางเงือกนะครับเขาบอกว่าที่นั่นน่ะไม่มีผีสักหน่อยผู้หญิงคนนี้เนี่ยนางเงือกคนนี้ครับชื่อเฟรมเช่นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่ง NPC สำคัญที่เราจะได้เห็นต่อไปเลยนะครับเรื่องผีที่ได้ยินมามันก็แค่เรื่องอำการแกล้งกันเท่านั้นแหละโอเคหลังจากนั้นเรามาคุยกับนางเงือกเฟรมเช่คนนี้ครับฉันชื่อเฟรมเช่ก็อย่างที่นายเห็นนะฉันเป็นนางเงือกยินดีที่รู้จักนะคุยอีกรอบนึงครับต้องบอกว่าบทสนทนาก็จะเปลี่ยนไปนะครับเขาบอกว่าเรื่องผีนั่นเกิดจากใครบางคนสร้างมันขึ้นมาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยต่างสนใจหรือว่าได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้โอเคหลังจากนั้นครับไปทางด้านซ้ายต่อครับต้องบอกว่า EP นี้คุยกันแบบเรียกว่าวิ่งวนกันทั้งแมปเลยฝั่งนี้นะครับจะเป็นฝั่งของอ่าวพาวโพต้านะครับเราจะเจอกับนายทหารคนหนึ่งเรามาคุยครับฉันน่ะชื่อโทมัสเป็นทหารของจักรวรรดิฉันกำลังสืบเรื่องเรือของจักรวรรดิที่ล่มไปเมื่อ10วันก่อนโอเคแค่นี้เลยครับนี่คืออีกหนึ่งตัวละครสำคัญนะครับในเนื้อเรื่อง EP นี้ก็จากเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องผีที่มันเกิดขึ้นที่โฮเทลซีไซด์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่มันสามารถผูกเรื่องกันได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเรือที่ล่มไปนะครับโอเคอันนี้เราปูเรื่องมาแล้วครับ2เรื่องเดี๋ยวเราจะไปหาเบาะแสหาข่าวๆในสถานที่แห่งนี้กันต่อนะครับโดยที่นะครับให้เราตรงไปยังโรงแรมซีไซด์ครับตามคำบอกเล่าของที่เราคุยตั้งแต่แรกเลยว่ามีผีนะครับเข้าไปเลยก็มาถึงซีไซด์โฮเทลครับข้างหน้าตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็นฟรอนต์หรือล็อบบี้นะครับที่เราสามารถคุยเพื่อทำการเซฟทำการนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้ได้ผมจะขอข้ามไปนะครับสิ่งที่จะสามารถทำได้หรือว่ารับภารกิจใน EP นี้นะครับก็คือทางด้านฝั่งขวาตรงนี้ครับปึ๊บเรามาคุยเลยสังเกตนะครับว่าตัวละครนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะรีเซพชันนะครับจะมีคล้ายๆกันแต่ว่าให้สังเกตอันจะไม่ดีที่หัวนะครับจะเป็นสีเขียวและสีแดงเขาบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ซีไซด์โฮเทลการรักษาความปลอดภัยของเราอยู่ในระดับสูงสุดมีสารวัตรบอยกำลังออกตรวจตราอยู่ผมไม่แน่ใจว่าในEP นี้เนี่ยเราควรจะเรียกเป็นสายสืบนักสืบบอยหรือจะเป็นสารวัตรไปเลยผมขอแทนเป็นสารวัตรไปเลยนะครับพระสมมติว่าเกิดแปลผิดยังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับก็ขอแปลเป็นสารวัตรไปเลยแล้วกันนะครับ
ขาบอกว่าพวกเราอ่ะหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการแก่คุณ Did you just see that นายเห็นนั่นใช่ไหมโออะไรเนี่ยผมยังไม่เห็นอะไรเลยหรือว่าเมื่อกี้มันมีวิญญาณออกมาแล้วครับเขาบอกว่าฉันทนไม่ไหวแล้วนายรู้จักใครที่ไม่กลัวผีบ้างหรือเปล่ามีตัวเลือกให้เราเลือกตอบ2ข้อนะครับคือตัวเราได้เลยนะครับที่ไม่กลัวผีครับสามารถช่วยได้ครับเพราะเราเป็นพระเอกครับหรืออาจจะโบยให้สารวัตรบอยไปเลยก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเราอยากทำภารกิจครับเลือกข้อแรกไปเลยนะครับฉันสามารถช่วยได้เองแล้วก็เขาบอกว่าได้โปรดช่วยพวกเราด้วยพวกเราจะมีค่าตอบแทนให้อย่างงามเลยแล้วก็เข้าสู่ภารกิจครับดำดิ่งในความฝันนะครับอ๋อขอบคุณนะโอเคหลังจากที่ได้ภารกิจแล้วนะครับต่อไปเราจะต้องไปหาสารวัตรบอยนะครับเพื่อทำการสืบหาข้อมูลเพราะว่าตอนนี้เรารับภารกิจมาแล้วว่าเราจะต้องทำการสืบหาให้ได้ครับว่าเพราะอะไรหรือว่าผีเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับทำไมถึงมีผีครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมเนี่ยต้องบอกว่ายอมรับเลยจำได้ในสมัยเด็กเนี่ยเลยไม่ผ่านครับเพราะว่ามองไม่เห็นบันไดครับมันจะมีบันไดอยู่ตรงหน้าจอนะครับทางด้านขวาล่างครับจะมีบันไดลงเล็กๆซึ่งมันถูกไอ้ตัวเนี้ยบังอยู่เมื่อกี้ไงมีวิญญาณออกมาครับเมื่อเราออกมาด้านนอกนะครับตรงนี้เราจะเจอกับสารวัตรบอยนั่นเองก็คือสายสืบที่เราเคยเจอก่อนหน้านี้นะครับเอ้ยทำไมคุณไม่ได้โอเคเขาบอกว่าสารวัตรบอยกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับโอเคคุยอีกรอบครับมีข่าวอะไรงั้นเหรอก็เราสามารถถามได้ครับก็ถามเกี่ยวกับผีครับหรือถามเกี่ยวกับตัวเขาครับถามเกี่ยวกับผีไปเลยครับอะไรนะผีงั้นเหรอบ้านะมันไม่มีเรื่องแบบนั้นหรอกโอเคอีกรอบนึงครับคุยได้หรือเปล่าโอเคคุยได้ครับเหมือนเดิมเลยแต่ว่ารอบนี้ขอถามเกี่ยวกับตัวของเขาเองนะครับก็เขาบอกว่าฉันมาที่นี่เพราะเป็นวันหยุดไม่ได้มาทำงานนะเข้าใจไหมวันหยุดแต่วันหยุดเดี๋ยวก่อนนะแล้วตัวรีเซพชันบอกว่าสารวัตรมาเดินตะเวนอยู่ไม่ใช่หรอโอเคหลังจากนั้นไม่เป็นไรครับเราไปกันต่อครับมีอีกหลายสถานที่ที่เราจะต้องทำการหาข้อมูลครับก็เหมือนณตอนนี้สารวัตรบอยเขาก็ยังหาข้อมูลอะไรไม่ได้ครับแต่ว่าเขาคิดว่าปากใจเชื่อเลยว่าไม่น่าใช่เรื่องผีครับมาคุยกับเพนกวินตัวนี้ครับเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยชอบท่องไปในทะเลครับนี่กิลเบิร์ตโอมโมดิเก้หัวใจที่แตกสลายช่างเจ็บปวดเหลือเกินแต่ฉันรู้สึกว่าความรักครั้งใหม่กำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้แล้วโอเคก็อันนี้จะเป็นการเปิดตัวเหมือนกับประมาณว่าใครที่ลืมไปแล้วนะครับว่ากิลเบิร์ตคือใครก็สามารถย้อนกลับไปได้ครับและหลังจากนี้ก็จะมีในเรื่องของกิลเบิร์ตนะครับออกมาเรื่อยๆครับโอเคอีกหนึ่งตัวละครครับที่เราจะต้องคุยนะครับในร้านอาหารแห่งนี้นะครับก็จะเป็นเพนกวินเมื่อกี้เป็นสีอะไรวะอันนี้เป็นเพนกวินอีกตัวนะครับเขาบอกว่าวิวจากร้านอาหารนี่ช่างสวยงามจริงๆแต่ก็ยังสู้เรือของพวกเราไม่ได้แต่ว่าเพนกวินพวกนี้ก็เป็นโจรสลัดเหมือนกันนะครับผมกำลังคิดอยู่ว่าจากใน EP ที่แล้วนะครับที่ว่าเราเจอโจรสลัดที่เป็นเพนกวินนะครับผมก็เลยคิดว่านี่มันอยู่ในยุคของโจรสลัดหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวเรื่องของโจรสลัดเนี่ยเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆครับหลังจากนั้นครับเราเดินกลับออกมาครับตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเป็นการรับเควสเรียบร้อยแล้วว่าเราเนี่ยจะต้องทำการหาเกี่ยวกับสิ่งที่มันเหนือธรรมชาตินะครับผมเห็นวิญญาณเนี่ยมันแวบไปแวบมาอยู่เดี๋ยวไม่ออกแวบไปแวบมาอยู่ในตัวรับบี้โรงแรมนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเดินกลับไปครับกลับไปคุยอีกฝั่งนึงเลยที่อ่าวนะครับก็คือคุยกับทหารครับปั๊บทหารของจักรวรรดินะครับปุ๊บๆๆที่เขามาสืบหาเรื่องเรือล่มของเขานะครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับฉันชื่อโทมานะครับเป็นทหารของจักรวรรดิฉันมาสืบหาเกี่ยวกับเรือของจักรวรรดิเนี่ยที่ล่มไปเมื่อ10วันก่อนนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับมันมีไดอะล็อกเพิ่มเติมขึ้นมาครับเพราะว่าเราไปหาข้อมูลคือต้องบอกก่อนนะครับว่าการคุยในภารกิจนี้ในตอนนี้เนี่ยมันมีผลนะครับกับเรื่องของบทสนทนาในแต่ละตัวด้วยเพราะว่าเหมือนยิ่งเราหาข้อมูลมายิ่งเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถใช้ข้อมูลพวกนั้นเนี่ยในการเพิ่มบทสนทนาได้นะครับเขาก็จะบอกว่ามีอะไรงั้นเหรอเราสามารถถามได้นะครับก็จะเป็นถามเกี่ยวกับเรื่องผีครับหรือจะถามเกี่ยวกับเรื่องเรือครับเนื่องจากว่าทหารคนนี้เนี่ยเขาน่าจะไม่รู้เรื่องผีนะครับเขามาสืบเกี่ยวกับเรื่องเรือเพราะฉะนั้นผมก็จะถามเป็นเกี่ยวกับเรื่องเรือครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอเรือที่นายว่าเนี่ยมัน
มันเกิดเหตุการณ์อะไรอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็บอกว่าเรือเนี่ยมุ่งหน้ามาที่ท่าเรือแห่งนี้ตามคำสั่งรับของจักรพรรดินะครับวันนั้นเป็นวันที่อากาศปลอดโปร่งแต่เรือก็ยังร่มมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกจริงๆโอเคคุยได้อีกไหมอ่ะไหนๆก็คุยได้อีกครับผมถามเรื่องผีไปเลยแล้วกันก็ถามเกี่ยวกับเรื่องผีครับเขาบอกว่าเหมือนเอาจริงๆนะส่วนตัวเนี่ยฉันก็สงสัยเรื่องผีอยู่เหมือนกันนะแต่เหมือนเรื่องผีน่าจะเป็นเรื่องที่แบบคนไม่อยากจะเชื่อหรือเชื่อได้ยากนะครับก็คือคนที่เชื่อก็คือเชื่อไปเลยแหละตัวแต่คนที่ไม่เชื่อก็แบบกับมันไม่น่าใช่หรอกมันน่าจะมีเหตุผลอื่นอะไรประมาณนี้โอเคหลังจากที่เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วครับว่าเรือจักรพรรดิเรือจักรวรรดิเนี่ยล่มเมื่อ10วันที่แล้วนะครับซึ่งทั้งที่อากาศเนี่ยค่อนข้างจะโปร่งปลอดโปร่งด้วยไม่น่าจะทำให้เรือล่มได้แต่เรือมันล่มครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับก็เป็นไปได้ครับโอเคเมื่อเราเดินกลับมาหน้าโรงแรมเนี่ยเราเจอกับตัวละครตัวใหม่นะครับให้เราไปคุยเลยจะเป็นปลานะครับที่อยู่ในตะกร้าครับเขาบอกว่าอย่ามาเบ่งใส่ฉันนะฉันน่ะมันคนระดับกับพวกนายและเราสามารถถามได้ครับตรงนี้เนี่ยไม่มีผลนะครับคือเราจะถามตัวเลือกแรกนะครับคือนายเห็นผีบ้างหรือเปล่ากับนายได้ยินเกี่ยวกับเรื่องเรือไม้นะครับซึ่งตรงนี้ไม่ว่าเราจะเลือกอะไรนะครับเขาก็จะวิ่งหนีไปเสมอครับก็คือเขาไม่อยากจะยุ่งกับพวกเรานั่นเองแต่ว่าเราจะต้องทำการสืบต่อครับเพราะว่าลักษณะแบบนี้มันคือลักษณะของคนที่น่าสงสัยนะครับผมขอเลือกข้อสอบมาแล้วกันก็ยังไม่ต้องถามเรื่องผีครับเดี๋ยวไก่ไม่จะตื่นนะครับก็ถามว่านายรู้อะไรเกี่ยวกับเรือบ้างหรือเปล่าเขาบอกว่าไปให้พ้นอย่ามา อยู่ใกล้ฉันนะไอ้พวกขอทานไปชิวชิวชิวโอเคก็เหมือนกับเมื่อกี้เราตัวสั่นเลยครับเราน่าจะโกรธครับอยู่ดีๆมันมาบูลลี่เราว่าเราเป็นพวกขอทานมีอะไรช่วยไหมครับคุณฟรีชโอเคผมขอทับศัพท์ไปเลยละกันคนนี้นี่มันน่าจะชื่อถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะชื่อฟิตบักเก็ตหรือบักเก็ตฟิตตะก้าปลาอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเขาบอกว่าวันนี้เลวันเช่คือแสดงหรือเปล่าใช่แล้วครับการเต้นในวันนี้ยิ่งใหญ่อลังการกว่าเดิมแน่นอนเยี่ยมไปเลยฉันจะจองห้องนั้นทั้งหมดเลยนะนี่เงิน 50,000 ลูเคอร์โอ้แปลว่ารับรวยจริงๆนี่ขอบคุณมากๆครับโอเคแล้วก็เขาบอกว่าเฮ้ยนายก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าคุณเลวันเช่เนี่ยเกลียดเจ้าป่าหื่นนั่นขนาดไหนแล้วจะให้ฉันทำเป็นยังไงล่ะพวกเราไม่มีลูกค้าเลยหลังจากที่มีเรื่องผีเข้ามานะเราพยายามปลอกล่อเจ้าป่าล่ำรวยนั่นให้มาที่สุดก็แล้วกันธุรกิจก็คือธุรกิจสินะโอเคก็สรุปครับตัวละครใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเป็นปลาที่มีฐานะล่ำรวยครับแต่ชอบบูลลี่ชอบดูถูกคนอื่นนะครับเราก็ดูเหมือนว่าจะติดเรียกว่าแดนเซอร์หรือคนเต้นนะครับที่โรงแรมแห่งนี้ด้วยก็มีชื่อว่าเลวันเช่ครับโอเคเดี๋ยวตัวละครเนี่ยค่อยๆเฉลยไปทีละตัวครับหลังจากนั้นครับไปนี่ไงผีมาแล้วเมื่อเราได้ข้อมูลนะครับตอนนี้มีข้อมูล เรียกว่าเพิ่มเติมนะครับให้เรากลับมาคุยกับสารวัตรบอยนะครับมารอบนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าหลังจากที่เราไปหาข้อมูลมาแล้วเนี่ยเขาก็จะถามว่าตอนนี้มีข่าวอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าซึ่งสังเกตนะครับว่าตอนนี้จะมีตัวเลือกให้เราเพิ่มขึ้นครับก็สามารถเลือกได้ครับตัวนี้เลือกทั้งหมดเลยก็ได้นะครับก็จะขอเริ่มจากถามเกี่ยวกับนะครับตัวบักเก็ตฟิชนะครับหรือตะกร้าปลาตัวนี้นะครับเขาบอกว่าตัวBucket Fish เนี่ยเขาเป็นพวกชอบอวดร่ำอวดรวยครับหลังจากที่ได้มรดกมหาศาลมาเรียบร้อยแล้วอ๋อโอเคไม่ได้หาเองก็เลยมีนิสัยแบบนั้นสินะโอเคถามต่อครับถามเกี่ยวกับเรือนะครับฉันได้ข่าวมาว่าเรือเนี่ยมันล่มหากตอนนั้นอากาศแจ่มใสบางทีอาจจะเป็นเพราะเรือรั่วก็เป็นไปได้นะโอเคอันนี้อาจจะสรุปได้ครับอาจจะเป็นเพราะเรือรั่วก็ได้โอเคโอเคข้อสุดท้ายครับถามเกี่ยวกับผีครับอะไรบางอย่างที่กำลังหลอกหลอนโรงแรมซีไซด์นั่นหรอฉันว่ามันไร้สาระสิ้นดีเลยโอเคก็น่าจะตัดช้อยผีไปได้เลยครับแต่ว่ามันมีวิญญาณอยู่นะครับอันนี้ยังสรุปไม่ได้ครับโอเคแล้วก็อันนี้ผมคุยต่อนะครับสารวัตรเนี่ยเขาก็บอกว่าหาข่าวสารมาได้ดีนี่ช่างน่าประทับใจจริงๆมีอะไรจะถามอีกไหมล่ะก็สามารถเลือกได้ครับถามเกี่ยวกับตัวสารวัตรเลยนะครับนี่นายกำลังสงสัยฉันอย่างนั้นเหรอเอาละจริงๆแล้วฉันมาที่นี่เพราะว่าฉันมีภารกิจให้ทำนะนักล่าอัญมณีทิ้งข้อความเอาไว้เป้าหมายของเธอในรอบนี้ก็คือการขโมยบลูอายเพราะฉะนั้นถ้านายเห็นใครตาสีฟ้าให้รีบมารายงานฉันทีละโอเคอันนี้ผมไม่ได้แปลผิดนะครับจริงๆอ่ะเรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าไอ้บลูอายเนี่ยมันน่าจะเป็นชื่อเรียกของอัญมณีแต่ว่าคือในเนื้อเรื่องตอนนี้นะครับ
สารวัตรบอยเนี่ยเขาเข้าใจว่าเขาว่าบูอายเนี่ยมันคือคนที่มีตาสีฟ้านั่นเองนะครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นเราเรียกว่าเราหาคนที่เข้าข่ายหรือน่าสงสัยมาเรียบร้อยแล้วแหละก็มากลับมาคุยกันอีกครั้งนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมหามาเรียบร้อยแล้วก็เลยคุยเลยนะครับเขาบอกว่านายเจอใครที่ตาสีฟ้าบ้างหรือยังมีตัวเลือกอยู่3ตัวครับก็จะมีนางเงือกนะครับมีแดนเซอร์นะครับแล้วก็มีทหารซึ่งก็ขอเลือกเป็นอันแรกเลยจริงๆแล้วนะครับคนที่น่าสงสัยที่สุดเนี่ยก็คือตัวทหารแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมอยากรู้แล้วมันสามารถเลือกตอบได้เลือกถามได้ในทุกอันนะครับผมก็จะเลือกทุกอันให้ดูแล้วกันจะได้รู้ว่าแต่ละตัวเลือกเนี่ยมันมีคำตอบยังไงบ้างนะครับก็เริ่มต้นที่นางเงือกเลยนะครับอ๋อคุณเฟรมเช่ผู้ล่าเริงอย่างนั้นเหรอตาของเธอเป็นสีเขียวนะโอเคหายไป1คนครับคนที่2ครับแดนเซอร์ครับคุณเลวันเช่ที่เป็นแดนเซอร์งั้นเหรอดวงตาเธอเนี่ยเป็นสีเทาโอเคแล้วก็สุดท้ายครับคือทหารเนี่ยเราไม่เห็นดวงตาเขานะครับอะไรนะทหารของจักรวรรดิงั้นเหรออืมฉันต้องไปตรวจสอบเรื่องนี้สักหน่อยแล้วโอเคแล้วก็หลังจากนั้นครับเนื่องจากว่าทหารเนี่ยเราไม่เห็นดวงตาไม่รู้ว่าดวงตาเขาเป็นสีอะไรเพราะฉะนั้นสายสืบบอยเนี่ยเขาก็เลยไปทำการหาข้อมูลครับว่าทหารของจักรวรรดิเนี่ยมาทำอะไรที่นี่แล้วก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเรียบร้อยแล้วนะครับณตอนนี้หลังจากนั้นเราเดินกลับมาที่ร้านอาหารครับป๊าบเราก็จะเจออีเวนต์เหตุการณ์ครับสังเกตว่าตอนนี้ทหารเนี่ยมาหาข้อมูลเช่นเดียวกันครับมาหาข้อมูลที่นี่ครับก็แนะนำตัวเหมือนเดิมนะครับฉันคือโทมัสครับเป็นทหารของจักรวรรดินายรู้อะไรเกี่ยวกับเรือที่ล่มบ้างไหมก็แพนกวินตัวนี้ครับพ่อบอกว่าหากประเมินทะเลต่ำเกินไปก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเองใช่แล้วจริงๆนายก็พูดถูกนะแล้วก็เดินหนีเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่าแต่ว่ามีชายคนหนึ่งที่ชื่อตะก้าปาหรือบักเก็ตฟิชเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายใต้คลื่นแห่งนี้เลยตะก้าอะไรนะปกติเขาจะอยู่ที่โรงแรมซีไซด์เขาติดแดนเซอร์เนี่ยโอเคขอบคุณเดี๋ยวฉันจะลองไปตรวจสอบดูก็แล้วกันโอเคครับเท่ากับว่านะตอนนี้เนี่ยมีคนกำลังสืบหาสืบข่าวเนี่ยที่นอกจากเราเนี่ยก็คือมี2คนนะครับก็คือนักสืบบอยแล้วก็ทหารจักรวรรดินั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวนักล่าอัญมณีครับเพราะว่ามันมีนักล่าอัญมณีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครที่ยังไม่รู้ในเรื่องตรงนี้เนี่ยสามารถลองเดาๆกันได้นะครับว่าสุดท้ายแล้วใครเนี่ยจะกลายเป็นนักล่าอัญมณีที่ปลอมตัวกันมานะครับโอเคหลังจากนั้นครับเราเดินกลับมาที่ล็อบบี้แล้วก็เดินออกตัวหน้าด้านหน้าโรงแรมนะครับเราก็จะเจอเหตุการณ์อีเวนต์นะครับก็คือทหารของจักรวรรดิเนี่ยเขาก็ไปทำการสืบหานะครับว่าตะก้าปลาอะไรพวกนี้อะไรคืออะไรใครอยู่ไหนนะครับเขาก็จะบอกว่าบักเก็ตฟิชงั้นเหรอใครมันจะไปตั้งชื่อโง่แบบนี้ฟะได้หยุดก่อนเลยฟึบแล้วก็ฉันคือตำรวจนะนี่นามบัตรของฉันสารวัตรบอยอย่างนั้นหรอครับฉันพบเบาะแสที่เชื่อมโยงระหว่างเรือของจักรวรรดิกับเหตุการณ์ผีในโรงแรมเรือจักรวรรดิกับผีในโรงแรมเนี่ยนะนายว่าไงนะนายจะมาช่วยฉันสืบกันเหรอไอ้นี่มุกเดิมนะครับเราก็เคยโดนมาแล้วก่อนหน้านี้ที่ว่าอยู่ดีๆจะพัดจะผูเราต้องไปช่วยงานสารวัตรครับก็ตอนนี้เขาใช้มุกเดียวกันก็ได้ครับแน่นอนอยู่แล้วครับช่วยก็ช่วยครับขอบใจนะแต่ว่านายชื่ออะไรนะชื่อโทมัสครับผมโอเคคุณโทมัสงั้นไปเริ่มสืบกันเลยเริ่มร่วมมือกันเรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เรากลับมาในโรงแรมเหมือนเดิมนะครับเราก็ตอนนี้ต้องบอกว่าเข้าสู่ช่วงท้ายๆของในเรื่องแล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้นะครับว่าใครคือนักล่าอัญมณีตัวจริงครับฟาบตอนนี้เราเข้ามาในส่วนของร้าวของโรงแรมนะครับโอเคให้เราไปคุยกับโทมัสครับทหารก็เหมือนเดิมเลยเขาบอกว่าฉันคือโทมัสทหารของจักรวรรดินายรู้อะไรเกี่ยวกับเรือที่ล่มบ้างหรือเปล่าอ๋อเขาไม่ได้ถามเราเขาถามตัวปลานะครับตัวบักเก็ตฟิชนะครับเขาบอกว่าฉันไม่รู้ทั้งสิ้นอย่ามายุ่งกับฉันนะพูดออกมาเดี๋ยวนี้
ฉันรู้ว่านายอ่ะรวยมากมันน่าประหลาดใจนิดหน่อยนะที่นายรวยฉันได้ข่าวมานะฉันได้ข่าวมาว่านายอ่ะได้รับมรดกเป็นอัญมณีล้ำค่าไหนขอฉันดูหน่อยได้ไหมล่ะก็ไม่รู้สินนะมันชื่อว่าบูอายและสามารถแสดงทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ในมหาสมุทรแห่งนี้เดี๋ยวก่อนนะมันทำได้งั้นเหรอฉันต้องได้เห็นอัญมณีนั่นบางทีมันอาจจะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรือไม่มีทางเด็ดขาดจริงๆแล้วฉันก็อยากจะเห็นบูอายด้วยคนนะก็ได้ฟิงเรียบร้อยครับว้าวแล้วก็เกิดเหตุการณ์ครับอันนี้ยังไม่เกิดเหตุการณ์ของตัวนักล่าอัญมณีนะครับแต่ว่าจะเป็นแฟลชแบ็คครับย้อนกลับมาที่เรือนะครับก่อนหน้านี้ในที่ว่าก่อนหน้าเรือที่จะจมนะครับ10วันที่แล้วก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอเคเขาบอกว่าเราได้รับคำสั่งจากจักรวรรดินะครับเพื่อให้ตามหาอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพพวกเราเนี่ยได้รับเบาะแสอาจจะได้รับเบาะแสที่สำคัญในเมืองพอร์โพต้าก็ได้นะต้องบอกว่าท่าเรือนะครับโอเคแล้วก็พวกเราเนี่ยได้รับอนุญาตให้สามารถใช้กำลังได้หากจำเป็นห้ามทำพลาดโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมเซอร์เยสเซอร์เข้าใจครับท่านกลับไปประจำตำแหน่งประจำที่ได้แล้วกัปตันทูน่าครับเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่กัปตันโทน่ามันเป็นคนละคนใช่ไหมครับเพราะว่าไอทหารเมื่อสักครู่นี้ที่เราเจอน่าจะชื่อโทม่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทหารมันชื่อคล้ายๆกันเลยเนี่ยโอเคช่างมันครับก็สรุปว่าเรือทั้งลำเนี่ยน่าจะตายกันหมดนะครับโอเคแล้วก็เขาถามว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าแม่มดแห่งท้องทะเลกำลังตรงมาทางนี้ครับท่านแม่มดแห่งท้องทะเลงั้นเหรอทุกคนอุดหูเอาไว้อย่าฟังเพลงของมันนะแล้วก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวก่อนนะเพลงคุ้นๆเลยแฟนเก่าของกิลเบิร์ตหรือเปล่าผมกำลังฟังอยู่น่าจะใช่นะครับหรือว่ามันใช้เสียงเดียวกันวะโอเคไม่เป็นไรอันนี้เป็นปริศนาครับที่เราจะต้องไปหากันต่อนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้หากันใน EP นี้อาจจะได้หากันต่อในภารกิจต่อไปนะครับเดี๋ยวต้องมาติดตามกันดูอีกทีนึงโอเคกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันครับฉันเข้าใจแล้วเรือจมเพราะแม่มดแห่งท้องทะเลสินะมันน่ากลัวมากเลยฟื้บแรปวิญญาณผีนะครับก็ปรากฏตัวขึ้นครับเวอสิ่งนั้นจะทำให้เจ้าต้องตายส่งบูอายมาเดี๋ยวนี้ส่งบูอายมาก็ได้ผมจะมอบบูอายให้แต่อย่าสาปผมนะเอาซะอย่างนั้นนี่แหละครับมาแล้วนั่นน่ากลัวมากเลยแต่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าผีมันจะวิ่งได้ด้วยนะสารวัตรบอยทำหน้าที่แล้วฉันมีคำถามเกี่ยวกับมรดกล้ำค่าที่นายได้รับมรดกของผมเนี่ยมันไปเรียบร้อยแล้วครับว่าไงนะแล้วบูอายล่ะนี่คุณไม่เห็นหรอสารวัตรผีมันมาที่นี่แล้วมันก็เอาบูอายไปแล้วอะไรนะผีไม่มีจริงสักหน่อยตั้งสติกันหน่อยสิผมว่าคุณสารวัตรควรจะเป็นคนที่ดึงสติมากกว่านะครับฉันงั้นเหรอบ้าเอ้ยนั่นมันนะครับยมณีอีกแล้วรอบนี้มันปลอมตัวเป็นผีงั้นเหรอไม่โอเคก็สรุปเรียบร้อยแล้วครับตามน้ำผีที่น่ากลัวสุดท้ายก็คือนักล่าอัญมณีนั่นเองนะครับโอเคเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ลี้ลับนี้เกิดขึ้นนะครับผมจะสรุปให้ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์ผีเกิดขึ้นเนี่ยก็หลังจากที่ตัวมนุษย์ปลามนุษย์ตะก้าปลานะครับเขาได้อัญมณีมาแล้วก็อัญมณีนี่แหละมันเลยกลายเป็นเป้าหมายของนักล่าอัญมณีซึ่งมนุษย์ปลาเนี่ยนิสัยของเขานะครับก็คืออวดความร่ำอวดรวยแล้วก็ติดเรียกว่าแดนเซอร์ที่โรงแรมนี้ครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่านักล่าอัญมณีเนี่ยแฝงตัวเข้ามากลายเป็นผีครับมันก็เลยมีเรื่องเล่าว่าเจอผีในโรงแรมนี้นั่นเองนะครับโอเคทุกอย่างคลี่คลายครับก่อนตอนนี้เขาบอกว่าขอบคุณนะที่ช่วยแก้ปริศนาเรื่องผีในโรงแรมให้นี่เป็นรางวัลตามที่สัญญาเอาไว้เราก็จะได้เป็นอาร์ติแฟกต์อันใหม่มานะครับคือ Pirate Hook นั่นเอง
โอเคจบเรียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจนี้ต้องบอกว่าถ้าเรารู้เนื้อเรื่องเนี่ยสนุกมากนะครับในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนครับแล้วก็เป็นแนวใหม่ด้วยสำหรับต้องบอกว่าเกมนี้นะครับแอคชั่น RPG ที่ไม่มีการสู้เลยเดินคุยอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจำได้เลยว่าตอนเด็กเนี่ยเล่นไม่ผ่านครับคุยไม่รู้เรื่องอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนั่นเองครับโอเคมาสุดท้ายเรากลับไปที่บ้านของเราครับก็มาดูกันครับว่ารอบนี้จะมีอะไรแปลกๆไหมผมกระซิบให้นิดนึงว่าผมมาไปอ่านคร่าวๆมาแล้วในเรื่องของเรือจักรวรรดิเนี่ยมีต่อนะครับมีต่อติดตามชมได้โอเคมาน้องกระวังเพชรวันนี้มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเขาบอกว่าตะก้าปลาเป็นคนที่แปลกประหลาดโอเคสิ่งที่เราอยากดูคือไดอารี่ครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บก่อนมาดูกันครับว่ารอบนี้จะเป็นไดอารี่อะไรต้องบอกว่าตอนนี้เล่นมาถึงใกล้จะจบดีแล้วนะครับเหลืออีกแค่ไม่กี่ภารกิจเท่านั้นภารกิจในวันนี้นะครับ อะไรดีว่าอ่านี่ครับ28นะครับโอเคเขาบอกว่าฉันได้ยินมาว่าตระก้าปาเป็นคนแปลกๆและมีปัญหาด้านทัศนคติเขาควรจะพยายามให้มากกว่านี้หากเขาต้องการกลายเป็นมนุษย์โอเคฉันคิดว่าตัวฉันก็ต้องพยายามให้มากขึ้นเช่นกันโอเคผมพอจะเข้าใจแล้วเหมือนตัวตะก้าปลาเนี่ยพยายามที่จะเรียนแบบมนุษย์หรือกลายเป็นมนุษย์หรือเปล่าก็เลยพยายามจะเหยียดคนอื่นให้ตัวเองสูงขึ้นหรือกลายเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับใน EP นี้ในเรื่องประมาณนี้นะครับเราก็ติดตามมาต่อได้นะครับมีในเรื่องต่อคือตอนนี้เนี่ยยังติดในเรื่องของกิลเบิร์ตก็ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องย่อยที่เป็นไซด์เควสเรื่องเกี่ยวกับทหารของจักรวรรดิหรือเรือล่มเนี่ยก็ดีครับและอย่าลืมนะครับว่ายังมีอีกหนึ่งเส้นสายเนื้อเรื่องที่ยังไม่จบนะครับก็คือตัวศึกมังกรนั่นเองนะครับก็อย่างตรงนี้คิดว่าอีกไม่นานเราจะได้ค้นพบในช่วงสุดท้ายของเนื้อเรื่องพวกนี้กันแล้วนะครับแล้วฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ